เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่22กุมภาพันธ์2566ครับเมื่อวานนี้กับเช้าวันนี้ผมได้ฟังข่าว3ชิ้นซึ่งก็ตกใจและอยากจะรีบนำมาเตือนท่านทั้งหลายวันนี้จึงตั้งชื่อเรื่องว่าวิปลาสคือความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนคือความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงการพิจคิดผิดการทำผิดการพูดผิดปกติแล้วตอนที่ขับรถมาทำงานช่วงเช้าสัปดาห์หนึ่งผมก็มาที่มหาวิทยาลัยประมาณ3วันผมก็ฟังข่าวเปิดนู่นเปิดนี่ไปปกติก็เปิด YouTube ครับช่องของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยฟังการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ต่างๆเช่นท่านอาจารย์ประเสริฐท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรและก็อีกหลายๆท่านท่านอาจารย์วัดจากแดงท่านก็เทศสอนธรรมะมากมายแล้วก็มีเหตุมีผลน่ารับฟังฟังแล้วก็มีความศรัทธาชื่นชมแต่อย่างไรก็ตามครับผมไม่ได้ฟังตลอดหรอกผมก็ฟังข่าวมโนสาเร่สัพเพเหระข่าวประเภทตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กสลับกันไปเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและผมอยากทราบว่าช่วงนี้ผู้คนเขาติดตามข่าวอะไรกันถ้าเห็นว่าสิ่งใดที่ขัดหูแล้วก็เห็นว่าจะเกิดโทษก็รีบมาเตือนดังที่กระทำในครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมดูรายการของโหนกระแสของคุณกันชัยทานข้าวกลางวันเสร็จไม่ใช่เมื่อวานครับเมื่อวันตื่นเมื่อวันจันทร์นี้กลางวันทานข้าวกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งก็กลับมาที่ห้องทำงานก็มาดูรายการต่างๆเก็บข้อมูลไว้ก็มีรายการอีกคนคนหนึ่งซึ่งก็มันเกิดจากการที่ถูกกาดไปตืบแล้วก็อาเขาหรือว่าพักสมุนพักพวกเขาเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาลเขาก็มาบอกว่าเขาเป็นคนดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ดูอีกสองข่าวระหว่างที่ขับรถมาทำงานผมออกจากบ้านเช้าครับประมาณสักตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าก็มาถึงมหาวิทยาลัยประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งก็ทั้งทานอาหารแล้วก็ดูนู่นดูนี่ไปก่อนแล้วก็เตรียมการศึกษาข้อมูลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็มีข่าวหนึ่งเกี่ยวกับว่าระหว่างที่ขับรถมาก็ฟังเขาก็บอกว่ารายการทีวีช่องหนึ่งผมไม่ทราบชื่อผู้พิธีกรผมเห็นเขาบ่อยๆกันทางยูทูบเพราะผมไม่ได้ดูทางช่องทีวีไอ้เจ้านี่ก็ไปสัมภาษณ์คนเล่นการพนันไอ้เจ้าคนเล่นการพนันเนี่ยมันเล่นทางออนไลน์ครับตอนนี้กำลังฮิตกันเรื่องนี้ใช่ไหมไอ้เจ้านั่นก็บอกว่านี่นะผมถูกมันโกงไอ้เว็บการพนันเนี่ยฟังแล้วสรุปนะครับว่าเขาเล่นได้เงินเขาอยากจะถอนเงินแต่ว่าถอนไม่ได้แล้วเพราะว่าทางเจ้าของเว็บการพนันเนี่ยมันก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได้บัญชีคุณถูกฟรีซไว้คุณเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาก็มาโวยวายมาฟ้องพิธีกรบอกเขาเป็นคนดีนะเขาไม่ใช่มิจฉาชีพคือผมฟังแล้วก็ขำไอ้ที่นะครับถามมันว่าเองอ่ะมันบ้าการมันนั้นมึงไปคบมิจฉาชีพแล้วมึงมาบอกว่ามิจฉาชีพเป็นคนไม่ดีถ้ามันเป็นคนดีมันจะเปิดบ่อนออนไลน์หรือครับโธ่ผมก็ฟังแล้วก็เศร้าใจแทนมันแต่ก็นึกขำอยู่ในใจว่ามึงช่างไม่รู้ตัวอะไรของมึงเลยมึงนั่นแหละบว่าอบายมุขผมก็เรียนท่านไปแล้วใช่ไหมครับว่าอบายมุขเป็นทางแห่งความพินาศวอดวายที่หยาบที่สุดเลยนะครับที่ท่านเตือนไว้มีหกประการด้วยกันประการแรกก็คือติดการพนันดื่มสุราติดเหล้ายาเครื่องดองของเมายาเสพติดเที่ยวกลางคืนดูการเล่นคบคนพาลเป็นมิตรและข้อ6คือการขี้เกียจหรือการเกียจคร้านไอ้คนเล่นการพนันน่ะมันขี้เกียจคร้านทุกคนนะครับ
เพราะว่าถ้ามันขยันไม่เอาเวลาที่ไหนมันเล่นการพนันมันก็ต้องไปทำงานของมันแล้วมันไปคบไอ้บ่อนออนไลน์นั่นล่ะคือมิจฉาชีพมิจฉาชีพคือคนพาลมันไปคบคนพาลเป็นมิตรไปลงทุนเล่นกับเขาเพราะว่าเองได้สตางค์แล้วก็ถูกมันโกงนี่มาฟ้องไอ้พิธีกรผมถามมันตรงนี้นะครับด้วยความสมเพชเวทนามันคือช่างไม่รู้อะไรเลยเรียกบอกว่าไอ้ตัวครับเนี่ยฉันไม่ใช่มิจฉาชีพนะฉันเป็นคนดีนะเองดีเองบ้ากันมานานนั่นแหละเขาเรียกว่าคนไม่ดีคนดีๆเขาไม่เล่นกันมานานกันก็ขำนะครับปรากฏเขาไม่รู้ตัวเพราะว่าเจ้าเนี่ยเขามีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้มองตัวเองเลยเขามองแต่คนอื่นไอ้นั่นเลวไอ้นี่โกงมันแต่ไม่ได้มองตัวก็มึงไปเล่นกับมันเองถ้าเองไม่รู้จักพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านก็ทรงห้ามแล้วว่าอเสวนาจะพาลนังมงคล38ประการเนี่ยมีต้องเยอะตั้งแยะท่านจัดไว้เป็นข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเลยก็คือว่ามันเลวร้ายที่สุดคือการคบคนพาลเป็นมิตรท่านจึงห้ามคบคนพาลและข้อสองท่านบอกว่าต้องคบบัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นข้อที่สามแค่สามข้อแรกเนี่ยท่านเน้นเรื่องใดครับเน้นเรื่องการคบคนการแปรตัวกับคนประเภทต่างๆซึ่งมันไม่เหมือนกันคนทุกคนไม่เท่าเทียมกันบางคนดีบางคนเลวบางคนดีมากบางคนดีน้อยบางคนเลวมากบางคนเลวน้อยบางคนซื่อสัตย์บางคนคดโกงบางคนพูดปดบางคนพูดจริงมันแตกต่างกันไปหมดแล้วยังไปมีคนโง่ๆเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่รู้จะวิปลาสขนาดหนักขนาดไหนมากไปกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากผมก็วิเคราะห์เขาเว้ยทำไมตัวมันเองอะบ้าการพนันมันหลงไปอยู่ในวงอบายแล้วมันยังไม่รู้ตัวมันจะไปว่าไอ้เจ้าของหวยออนไลน์ที่มันที่โกงเงินมันบอกว่าเป็นคนไม่ดีตัวมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเอาคนอื่นมาแล้วเห็นโทษของคนอื่นหมดตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นโทษของตัวเองผมไม่เคยถูกโกงเรื่องการพนันเพราะผมไม่เล่นการพนันผมไม่เคยถูกหวยกินเพราะผมไม่เคยซื้อหวยผมไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ผมก็ไม่เคยถูกลอตเตอรี่โกงไม่มีผมไม่เคยรู้จักสลากพลัดออนไลน์อะไรของมันเนี่ยจนกระทั่งมันมีข่าวเฉาโฉมาผมถึงเคยได้ยินชื่อมาถึงก็มาเป็นพวกหงทองหรืออะไรก๊กต่างๆก็แห่กันออกมาผมไม่เคยรู้จักผมซื้อสลากเหมือนกันแต่ผมซื้อสลากออมสินเพราะสลากออมสินมันไม่ใช่การพนันเมื่อกี้ยังไงก็เงินเราคงที่เงินเราเนี่ยไม่มีสูญหายไม่มีติดลบแต่มีโอกาสจะได้มากขึ้นอันนั้นไม่เป็นไรดังนั้นผมไม่มีโอกาสจะเสียหรอกครับผมไม่เคยถูกใครโกงหนี้เบี้ยวหนี้เหมือนกับที่หลายๆคนบ่นกันใน YouTube คนนี้ก็เที่ยวกับเขียนมาตัดพ้อต่อว่านี่นะยืมเงินไปแล้วก็ไม่ใช้น่าจะมีความละอายบ่นกับปล่อยกับแปดไปทำไมครับทำไมเขาถึงถูกโกงหนี้เพราะเขาไปเป็นเจ้าหนี้ผมไม่เคยเป็นเจ้าหนี้ใครเพราะผมไม่เคยให้ใครยืมเงินผมจะไม่เคยถูกโกงหนี้กรรมมันเป็นต้นเหตุผลก็คือถูกเขาโกงเมื่อคุณไม่ก่อกรรมมันก็ไม่มีผลหรอกครับไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลไอ้เจ้านั่นถ้าหากมันไม่ไปเล่นไอ้หวยออนไลน์บ่อนออนไลน์อะไรของมันเนี่ยมันก็จะไม่ถูกไอ้มิจฉาชีพออนไลน์โกงใช่ไหมครับคือตัวไอ้เจ้านั่นมันทำเหตุก็คือมันไปเล่นหวยไอ้บ่อนออนไลน์ผลออกมาก็คือถูกไอ้หวยไอ้บ่อนออนไลน์มันโกงเหตุก็คือว่าเราไปให้เขายืมเงินผลก็คือเราถูกโกงเงินหลักแบบนี้เราเรียกว่าเหตุปัจจโยพระพุทธองค์ทรงชี้ว่าทุกอย่างเป็นผลมาจากกรรมวิบากคือผลจากกรรมผลเกิดจากเหตุเสมอเมื่อตัดเหตุผลก็ไม่มีท่านจึงสอนขยายไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ละเอียดที่สุดก็คือทุกข์มันเกิดจากการเกิดถ้าไม่อยากทุกข์นะเองก็ต้องไม่เกิดก็จบแล้วอ่ะตื่นไหมตื่นง่ายไหมง่ายแต่ทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะมันฝืนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยสะสมกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานเราเรียกว่าอนุสัยกิเลสเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้เองตรงไปตรงมาที่สุด
ทุกข์มันเกิดจากสมุทัยถ้าไม่มีสมุทัยก็ไม่มีทุกข์แค่นี้เองครับไม่มีใครอยากได้รับความทุกข์แต่บางคนมันส่วนใหญ่เนี่ยมันโง่บอกว่าฉันมีความทุกข์ฉันต้องวิ่งหาความสุขเพราะมันไม่รู้ว่าความสุขเนี่ยมันไม่มีความสุขมันอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์ทุกข์มันก็อยู่ภายใต้ไตรลักษณ์เกิดทุกข์ขึ้นมาถึงไม่ทำอะไรเลยนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะหายไปเองนั่นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไประหว่างที่เราสัมผัสทุกข์เนี่ยคือว่ามันยังตั้งอยู่แต่ขณะที่มันตั้งอยู่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้คงที่เหมือนกับคนอกหักท่านคงพอจะจินตนาการได้ตอนแรกเนี่ยถูกเขาสลัดรักแทบจะบ้ากินไม่ออกขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกพอเวลาผ่านไปเดือน2เดือน3เดือน5ปี10ปีกลับมาดูเวลาเดิมเฮ้ยทำไมเราเดือดร้อนนักตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยผ่านมา10ปีแล้วไม่มีความหมายเลยมันก็คือประวัติจุดหนึ่งที่เราอาจเคยจะจำได้คร่าวๆเท่านั้นเองเราไม่ได้จะบ้าตายเหมือนที่ก่อนเกิดเหตุขึ้นใหม่ๆนั่นก็คือว่าสมุทัยมันเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนสุขนั้นมันก็อยู่ภายใต้ใจรักเหมือนกันไม่ว่าเราจะต้องการปรารถนาความสุขเพียงใดแต่ความสุขมันไม่ยั่งยืนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทุกข์ก็อยู่ใจรักสุขก็อยู่ใจรักดังนั้นเนี่ยมันเชื่ออะไรไม่ได้มันยึดเหนี่ยวไม่ได้เลยไอ้คนโง่ๆเท่านั้นล่ะที่เจอทุกข์แล้วต้องวิ่งหาสุขเพราะมันหาไม่เจอหรอกสุขมันจะเปลี่ยนไปเหมือนกับความทุกข์เหมือนกันดังนั้นไอ้ความสุขเราอาจจะอยากจะได้เพราะว่าเรายังมีอวิชชาอยู่เรายังมีความหลงอยู่แต่ทุกข์เราไม่อยากได้แน่เพราะมันเห็นชัดมันทำให้เราเดือดร้อนเราก็บอกว่าเราไม่ต้องการทุกข์แต่เราต้องการสุขนี่คือความคิดของคนทั่วๆไปที่เป็นคนตื้นๆสติปัญญายังด้อยนักถ้าองค์จึงบอกว่าถ้าไม่ต้องการทุกข์ถึงแม้ว่าไม่มีวิธีการใดมันก็ทุกข์มันก็จะหายไปอยู่แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่มีวิธีสิ้นสุดท่านบอกว่าการเกิดก็คือต้นเหตุของการมีทุกข์ดังนั้นเพื่อไม่มีทุกข์ก็ต้องไม่เกิดท่านจึงสอนวิชาที่ทำให้เราสามารถจะไม่เกิดได้ใครที่บรรลุวิชานี้เราเรียกว่าอรหันต์เมื่อท่านสิ้นอายุขัยไปแล้วท่านก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อท่านไม่เกิดอีกท่านก็ไม่มีทุกข์อีกแล้วไม่เกิดมันก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละครับก็คือหลักการสำคัญที่สุดของพุทธศาสนานั่นเองก็มาถึงเรื่องตื้นๆที่พูดกันเรื่องข่าว 2-3 ชิ้นนี้ที่ว่าไอ้เจ้านั่นมันถูกบ่อนออนไลน์โกงก็เพราะว่ามันไปคลุกคลีกับมิจฉาชีพตัวมันนั่นแหละเป็นเหตุที่เอาตัวไปคลุกผลก็คือถูกมิจฉาชีพโกงมาอีกกรณีหนึ่งเมื่อวานนี้เมื่อวันจันทร์ผมฟังเขายาวหน่อยระหว่างนั่งขับรถนะครับเขาก็บอกว่าเขาไปเที่ยวผับปรากฏว่าพอไปถึงแล้วผับเนี่ยบอกว่าเขาไม่ต้อนรับผับหรือบาร์เนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะครับผมไม่รู้จักทั้งสองข้างเอาละไปที่เที่ยวกลางคืนก็แล้วกันกินเหล้าเมายามาพวกอบายมุขอ่ะมันไปที่นี่ชาวพุทธไม่ไปเพราะว่าเป็นที่ที่อาโคจรแต่ว่าคนทั่วไปไม่ใช่ชาวพุทธมันก็ไปกันเป็นเรื่องปกติของคนสามัญก็ไปเขาก็ไม่ต้อนรับบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ขายให้มันละมันก็บอกในรายการบอกว่าเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันเคยไปทะเลาะกับเด็กเสิร์ฟครั้งหนึ่งก็เป็นประวัติของมันเอาไว้ไอ้ทางร้านเขารู้เขาก็จำเอาไว้ครั้งที่สองมันบอกว่ามันไปอีกมันก็ไปมีเรื่องเขาอีกมันมีเด็กข้างโต๊ะหรืออะไรเนี่ยมองหน้ามันมันก็บอกว่ามันเกิดความสงสัยว่ามองหน้ามันทำไมมันเลยเดินเข้าไปถามเพราะมันสงสัยปรากฏว่าคงจะไปวิวาทเขาอีกแล้วไอ้นี่เกเรจริงนะทั้งผับเขาก็เมมโมรี่ประวัติมันไว้อีกใส่ไป2งานแล้วนะพองานที่3มันมางานนี้มาอีกมาถึงมันก็ทางร้านเขาไม่อยากจะต้อนรับมันละแทนที่มันจะกลับไปอ่ะมันยังหาเรื่องเขาสงสัยเอ๊ะผมก็เป็นลูกค้าดีนะทำไมต้องไล่ผมออกไปทำไมไม่ต้อนรับผมล่ะเสร็จแล้วก็โดนเขาเล่าออกไปมันก็ไปตามพวกมันมา
พวกมันก็ปืนมาน่าจะเป็นอามันหรือไงเนี่ยแหละครับแล้วมันก็บอกว่านะมันบอกว่าปืนนะไม่มีกระสุนซึ่งวินยูชนทั้งหลายเนี่ยท่านลองไตร่ตรองด้วยความคิดแบบวินยูชนแบบสามัญชนเนี่ยมีใครครับพกปืนที่ไม่มีลูกกระสุนแล้วมันเอาเหน็บหลังไปด้วยเสร็จแล้วมันก็เอาปืนขึ้นมาไปตบยากกาดก็เลยเอามาลุมสกรรมยำตีนมันซะด้วมไปเลยแล้วมันก็มาร้องขอความเป็นธรรมว่ามันไม่ใช่นะก่อนที่มันจะไปเอาปืนไปตบเขาเนี่ยมันถูกเขาไล่ออกมาก่อนแล้วท่านนี่มันถูกเขาไล่ออกมาเพราะมันไปก่อเรื่องมาสองครั้งเขาไม่ต้อนรับมันเหตุผลของมันเนี่ยนะฟังแล้วขำจริงมันวิปลาสผิดมนุษย์เลยนะครับคือมันไม่มีอะไรผิดเลยนะปกติแล้วนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครถูกใครผิดหรอกแล้วเข้าไปถามตามร้านอาหารเนี่ยถ้าเขาไม่ต้อนรับเราแล้วก็ออกมาสินะมันร้านเขามีร้านเรามันไม่อยากต้อนรับแล้วจะหน้าด้านอยู่ทำไมล่ะครับหนังหนานักหรือไงมีอยู่ร้านหลายร้านที่ผมไม่เข้าหรอกครับมีร้านหนึ่งเห็นตามปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มปตท.ที่บางนาใกล้ๆมหาลัยผมเนี่ยก็มีร้านมันอยู่นะชื่อร้านถนัดจุดๆผมเห็นชื่อร้านปุ๊บผมก็เลยรังเกียจผมรู้เลยว่าไอ้เจ้าของร้านคนเนี้ยเป็นคนชนชั้นไหนเป็นคนระดับใดซึ่งไม่ใช่ชนชั้นเดียวกับผมไม่ได้บอกนะครับว่าเขาดีหรือไม่ดีสูงหรือต่ำไม่เกี่ยวนะครับผมบอกว่าเขามันคนละชนชั้นกับผมเพราะว่าศีลไม่เสมอกันความคิดไม่เสมอกันผมไม่เข้าร้านนั้นหรอกใครจะมาบอกโอ้อร่อยอร่อยเหลือเกินโถไม่มีความหมายหรอกครับผมไม่ได้อยากจะกินอะไรเลอเลิศหรอกครับมันก็อาหารนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกที่มันเลิศเลอประเสริฐสีผิดประดุจบรรณามันก็แค่นั้นแหละครับกินอะไรมันก็พอๆกันแหละถ้าพอเห็นชื่อร้านผมก็ไม่เข้ามีอีกร้านนึงเป็นร้านคงจะเด็กๆนั่นแหละครับปังเว้ยเฮ้ยอะไรมันไม่ได้พูดอะไรหยาบยายมันเป็นพูดคำศัพท์ของคนกลุ่มของมันอ่ะผมก็ไม่เข้าเป็นทำไมต้องกินร้านเนี่ยผมอยากกินขนมปังครับผมไปซื้อในเซเว่นก็มีในท็อปก็มีลิตเติ้ลโฮมก็มีสมัยก่อนได้เด็กๆแล้วผมก็กินขนมปังลิตเติ้ลโฮมยังไม่มีหรอกครับฟาร์มเฮาส์ไม่มีก็เหมือนกันแหละทำไมต้องไปกินร้านนี้แค่เห็นชื่อก็ไม่ใช่ผมก็ไม่เข้าก็เท่านั้นเองไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วไม่เกี่ยวเพียงแต่บอกว่าเขาเป็นคนละกลุ่มกับเราศีลไม่เสมอกันศรัทธาไม่เสมอกันปัญญาไม่เสมอกันจาคะไม่เสมอกันก็ไม่คบหากันสร้างคนตั้งอยู่ไปสิไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขานี่นาแต่ไอ้คนนั้นมันไม่ใช่มันวิปลาสมากคนมองหน้ามันก็เดินไปถามเขามองหน้าทำไมมันไม่รู้เหรอครับที่ประเทศไทยนี้ห้ามมองหน้าคนอื่นที่ไม่รู้จักไม่งั้นถูกเตะเหมือนกันครับในต่างชาติเขาก็มีข้อห้ามแตกต่างกันไปแต่ไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยทำมองหน้าเฉยๆเขาไม่มาเตะหรอกครับแต่คนไทยมันเตะแล้วมันอาจจะฆ่าทั้งนั้นที่ไม่รู้จักกันนี่มันคือลักษณะของคนในพื้นที่นี้ถ้าท่านไปอินเดียท่านขับรถออกจากบ้านท่านจะบีบตายกี่ร้อยกี่พันคนบีบจนแต่ไม่ก็ไม่มีใครเขาว่าเพราะเขาบีบแต่กันทั้งเมืองที่อินเดียน่ะเบรกเสียพอออกจากบ้านได้เขาขับรถได้แต่ถ้าแต่เสียออกไม่ได้เพราะมันบีบกันบีบกันตลอดเวลาเห็นหมูเห็นหมาก็บีบแต่เห็นคนก็บีบแต่ไม่เห็นอะไรเลยก็บีบแต่นั่งเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรก็บีบแต่มันบีบแต่กันดังลั่นไปหมดไม่มีใครเขาว่ากันแต่ถ้ามาบีบแต่ในเมืองไทยแป้นเดียวท่านจะต้องถูกกระทืบตายอย่างทารุณศพไม่มีที่ฝังเพราะในประเทศไทยการบีบแต่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามดูแคลนละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นในเมืองไทยอย่าบีบแต่ครับไม่มีอะไรจริงจำเป็นจริงแหกปากตะโกนไปดีกว่าถ้าบีบแต่เมื่อไหร่มันจะรถคันหน้ามันจะลงมาฆ่าท่านหรือถ้ารถที่ขับปาดหน้าท่านไปปาดหน้าท่านมาเนี่ยมันมีทะเบียนเลขตอง8889999999999อย่าไปยุ่งกับมันอาจจะฆ่าท่านได้โดยที่มันไม่มีความผิดเมื่อถึงเวลาตำรวจมาสอบสวนเนี่ยกล้องวงจรปิดอาจจะเสียทั้งถนนเพราะว่าคนที่มีเลขทะเบียนรถแบบนั้นไม่ใช่คนธรรมดา
ไอ้นี่เป็นข้อจำกัดมันไม่มีเขียนในตำราที่ไหนหรอกครับแต่ท่านต้องรู้ไอ้ตัวนั้นไม่รู้หรือไม่ฉะนั้นก็เจตนาอันธพาลมันบอกว่าคนข้างโต๊ะมันมองหน้ามันเลยเดินไปถามแล้วก็เกิดเรื่องพอสองครั้งเนี่ยครั้งที่สามทางร้านเขาไม่อยากต้อนรับมันเพราะมันเกเรและเสร็จแล้วพอมีอะไรขึ้นมาแล้วมันถูกเขาซ้อมอามันรีไงก็โดนตืบจนน่วมซี่โครงแล้วแล้วมาเกิดพิกลพิการไปเนี่ยใครผิดครับก็ผิดทั้งคู่จริงแต่มันหาเรื่องก่อนถ้ามันเป็นปุถุชนธรรมดานะก็เลิกตอแยแต่ครั้งแรกแล้วเขาไม่อยากให้เข้าอย่างหน้าด้านเขาอีก2ครั้ง3ครั้งพิธีกรคุณกัญชัยเขาก็ถามอ้าวก็เขาไม่ต้อนรับแล้วทำไมไปอีกล่ะมันก็บอกว่าโอ้ที่นี่บรรยากาศดีชอบไปนั่งชิวๆวาเลนไทน์จะพาแฟนไปจิจะอ๋อชอบขอแล้วกันมึงไม่เอารู้ไม่รู้เรื่องจริงๆหรือว่าเขาไม่ต้อนรับมึงอ่ะเห็นไหมครับมันวิปลาสขนาดไหนนี่แหละครับก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ตัดสินที่ผมพูดเนี่ยผมก็ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนกันนะแต่ผมพยายามจะเอาหลักมาจับคืออย่างน้อยสุดก็เอาหลักพุทธธรรมที่เคยศึกษามาบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอามาดูว่านี่คือความคลาดเคลื่อนเมื่อเช้าอีกครั้งหนึ่งเห็นมีการพูดถึงพยาบาลเลยที่เชียงใหม่ครับไม่รู้มีเรื่องอะไรผมก็ลองเคิร์ชดูนะก็ปรากฏว่ามีพยาบาลคนหนึ่งเขาพยายามฆ่าตัวตายผมไม่ทราบว่าเขาตายหรือเปล่านะครับผมไม่สนใจประเด็นนั้นหรอกแต่ผมสนใจว่าเหตุผลที่เขาบอกว่าที่เขาเครียดมากนะก็เพราะว่าถูกบูลลี่ภาษาไทยใช้ยังไงดีนะถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าเขาเป็นคนชาวเขานะคล้ายๆอย่างนี้ผมดูอย่างกว้างๆเนี่ยครับซึ่งเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องฆ่าตัวตายถ้าการถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแล้วต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันตายกันทั้งโลกแล้วครับทุกคนเนี่ยต้องมีโอกาสถูกดูแคลนทั้งนั้นแหละมีใครบ้างครับที่ไม่เคยถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องนั้นเรื่องนี้สมัยเด็กๆผมก็โดนผมอ้วนกว่านี้เยอะเขาเรียกผมไปอ้วนผมก็พระเพื่อนผมไม่เรียกไม่เป็นไรเพื่อนมหาลัยก็เหมือนกันตอนเรียนมหาลัยน้ำหนักผมก็ตั้ง75เกือบ80เลยนะไม่ได้อย่างขนาดนี้หรอกครับพองกว่านี้เยอะเลยอ่ะก็ที่สนิทกันเขาเรียกไอ้อ้วนพอจบมารับราชการแล้วผมไปอยู่ชายแดนผมก็เลยผอมเพราะไม่มีจะกินก็เลยเดินป่าบ้างอะไรบ้างก็ลดลงไปผู้ตามชาผมก็เรียกผู้หมวดถ้าหากเป็นผู้ชาก็เรียกน้องเรียกหมวดบ้างเรียกน้องบ้างก็แล้วแต่สถานะไปแล้วก็ยอมรับไปไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีใครเขาเรียกผมไอ้อ้วนแล้วแต่ว่าเปลี่ยนมาเรียกไอ้งอกจริงไหมล่ะขออนุญาตเรียนความจริงให้นะครับผมเริ่มผมงอกมาตั้งแต่เรียนเตรียมอุดมแล้วครับมีการประกวดหัวงอกกันในห้องเรียนนะผมเรียนเตรียมอรชรผมเป็นอันดับ4ของห้องที่หัวขาวก็จัดอันดับหัวขาวที่สุดก็คือได้ที่1นะว่างั้นเถอะผมเริ่มผมงอกด้วยนะแล้วผมมาใส่แว่นตาตอนที่เรียนเตรียมอุดมนั่นแหละเพราะดูหนังสือเยอะอ่านตาเตอสั้นผมก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกให้ถนอมสายตาผมอ่านไปเรื่อยก็เลยตาสายตาสั้นก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อก่อนนี้ก็เรียกไอ้แว่นบางคนก็เรียกไอ้แว่นบางคนเรียกไอ้อ้วนแต่ว่ามีใครเรียกไอ้งอกเพราะว่ายังไม่งอกมากเท่าไหร่ยังหัวดำอยู่เยอะพอมาเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยเริ่มขาวขึ้นก็เริ่มมีไอ้งอกนิดๆแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเรียกพอตอนสัก30ตอนนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เริ่มเรียกไอ้งอกแล้วแต่ว่าไม่มากเพราะว่ามันยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่รู้จะมีใครมาด่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอคนมากมายพอมีโซเชียลมีเดียเนี่ยผมไปติงไอ้เรื่องโปเกมอนว่าอย่าได้โปเกมอนมันเป็นของไม่ดีนะมันแอบมาหาข่าวในบ้านนะไอ้พวกเด็กๆมันกลัวผมก็ขัดคอมันเพราะมันชอบมันอยากได้เหล็กโปเกมอนเดี๋ยวนี้หายบ้าไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้เด็กมันบ้ากันมากผมไปเตือนว่ามันเป็นการหาข้อมูลข่าวกรองของ CIA ผ่านทางบริษัทเนียนติกซึ่งเป็นผู้ผลิตโปเกมอนไม่ใช่ภาษา